ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของพี่หมวดสีโอปอครับก็คนแรกก็คือนักชกจากบราซิลครับร็อกกี้สีโอปอที่ชนะน็อกไปได้อย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวมาดูคนนี้บ้างครับตะวันออกสีโอปอเจอกับแฮร์รี่โลเปสครับนี่ครับ18กับ35ปีนะครับเมื่อวานในช่างได้เท่ากันครับ75กิโลกรัมส่วนสูงก็175กับ182นะครับมาดูบนเวทีมุมนี้นี่ถือว่าไม่ได้ห่างกันมากครับประสบการณ์ก็เป็นทางด้านตะวันออกครับที่ดีกว่าสัปดาห์หน้าครับย้ำอีกครั้งครับมวยรอบ Isuzu Thailand Championship ครับตัวแทนในสาย A ครับภาคกลางเนี่ย3คนนะครับเพชรภาคใหม่ยอดเทวินแล้วก็ชนะชัยครับแหมถือว่าผนึกกำลังกันเลยครับจะเจอกับทีมภาคใต้ครับคนเอกมอภูวนาในพลคนขอนแก่นครับยังมียอดพยัคฆ์หนุ่มพรเทพครับที่ฟอร์มเนี่ยสดเหลือเกินรวมถึงพยัคฆ์สีขอนเพชรแสงทองด้วยนะครับขณะที่ในสาย B ครับทีมที่เข้ามาเป็นอันดับ2อย่างทีมภาคเหนือครับได้แก่กล้าศึกสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับยังมีซามูไรสีโอปอแล้วก็วรจักรเล็กครับแหมผนึกกำลังดวลกับทีมภาคตะวันออกนะครับมีนำพลสอสวนนารังสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับแล้วก็เพชรแท้สีโอปอรวมไปถึงพิกัดเฮฟวีเวทนะครับปานทองเจอกับทางด้านเทรนด์เฟสเทอรัลนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวนี่ครับตัวสัดส่วนอีกครั้งนึงนะครับระหว่างทางด้านตะวันออกกับแฮร์รี่โลเปสพิกัดใหญ่ครับ75กิโลกรัมก็ประมาณรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทครับมาดูครับพิกัดใหญ่ๆนี่ถือว่าเดือดแน่นอนครับมันแน่นอนโดนทีนึงนี่โอ้โหโอกาสนับน็อกเนี่ยสูงเหลือเกินครับหรือว่าจะเป็นนักมวยไทยหรือว่าจะเป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับก็ถอดมงคลครับหรือว่าเป่ากระถาครับเนี่ยฮะถอดศึกมาดูรูปร่างถือว่าหนากันเลยนะครับใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับดูกันเลยครับคู่ที่3ตะวันออกปะทะกับแฮร์รี่โลเปสครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาแม่เริ่มจะออกหมัดแล้วโอ้ดูครับไม่ต้องมีใครมาบังคับครับที่นี่ครับระฆังดังแล้วใส่เลยโอ้ดูฮะใหญ่ๆครับปะทะกันกับศอกมาครับศอกใหม่แล้วเสียบไปต่อยคือเตะซ้ายออกกันไปเรื่อยๆออกกันไปเรื่อยๆครับศอกมาอีกแล้วพยายามต่อย1 2เสียบไปเสียบไปก็พยายามทำพยายามออกกันทั้งคู่นะครับทั้งตะวันออกสิโอปอแล้วก็แฮร์รี่โลเปสครับมันถึง2ดักไว้ก่อนครับแฮร์รี่เดินเข้าหาครับแต่ว่าตูยังทำอะไรไม่ถนัดครับเจอตะวันออกเททิ้งไปโอ้โหนี่ครับตัวใหญ่ๆนี่หล่นไว้ตรงเวทีนี่เสียงดังสนั่นเลยนะครับเอาตอนนี้ตะวันออกครับเริ่มจะมีหมัดแฮร์รี่บล็อกก่อนครับรอจังหวะโอ้แต่ว่าเดินดีเหลือเกินครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับแฮร์รี่โลเปสวงนายเอาเสียบเข่าอย่าหมดนะครับมีศอกฤาษีบทยาด้วยแย่งมาแย่งมาครับกรรมการภูกิจทีบไว้ก่อนครับตอนออกแฮร์รี่เดินเข้าไปเหมือนใต้ตาจะมีรอยช้ำๆแล้วนะครับแฮร์รี่โลเปสเดินเข้าไปลุยเข้าไปครับแต่ว่าเนี่ยครับแหมดูคิดช้าทำช้ากว่าเขาครับเดินเข้าหาก็จริงครับเดินหมัดแล้วแต่ว่าตะวันออกก็ยังหมดนะครับโอ้ทำท่าเอียงไปเอียงมาครับเจียนอยู่เจียนมาจามสอบไปทีโอ้แต่ว่าแฮร์รี่โลเปสนี่แกไม่สนครับดูฮะเดินดุ่มๆเข้าไปเอ้าโดนถีบโดนต่อยต่อยจนหมดแรงหรือเปล่าครับตะวันออกมาดูต้องถอยเหมือนกันนะครับเดินลุยต่อครับแฮร์รี่ครับใช้ความตื้อเลยครับทำเขาอยู่ดีๆครับทำเขาอยู่ดีๆครับค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมากระโดดหน่อยสติจ๋ามาอย่างกลางมือคือมาแล้วครับมาแล้วครับสติลูกพ่อถีบไว้ก่อน
ถีบเขาเรียกยังไงต่อตาโจโดนล้มลำตัวมาต่อยมัดต่อยมัดขึ้นต่อยมัดขึ้นเอาเอาเอาบัดซ้ายบัดขวาดักไว้โอ้ยสถานการณ์สถานการณ์อาวุธดีแต่สถานการณ์ไม่ค่อยดีเฮ้ยอาจารย์ไม่เอาละครับมาเดี๋ยวนี้ต่อยอยู่ดีๆครับอยู่ๆก็ล่วงลงไปครับดูฮะจังหวะของตะวันออกเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับออกอาวุธได้เข้าเป้าโดดเด่นสวยงามครับนี่ครับหมัดขวาเนี่ยกดเข้าเต็มขมับของแฮร์รี่โลเปสครับแล้วก็ทำท่าจะง่ายแล้วนะครับเกมการชกแฮร์รี่นี่มันหาตัวไม่เจอเลยเนาะเออนี่แต่บอกว่าขอหมัดเดียวครับโอ้โห ไปเลยครับดูอีกมุมฮะจังหวะเคาะเข้าคางครับเปรี้ยงเข้าไปครับนี่โอ้โหเคิร์มเลยครับแม่แต่ว่าโดนไป1นับนี่ตะวันออกก็ยังไม่ยอมนะแกโอ้โหพยายามกระโดดใหญ่เลยเรียกสติครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกหมัดก่อนครับเอาคืนนี่ครับก่อนหมดยกนี่โอ้โหถือว่าแรกผ่านนะครับโอ้ยขอเสียงกรี๊ดจากสาวๆครับกำลังใจมาเพียบเมื่อตอนนี้ครับตะวันออกสีโอปอครับเร็วครับเร็วทำก็อยู่คนเดียวครับโดนหมัดเดียวอ้าวสุดท้ายท้ายสุดครับกลายเป็นผู้ที่ถูกนับครับว่ากันต่อยกที่2ครับหมัดขวาหมัด1 2แฮร์รี่พยายามเสียบแฮร์รี่ก็แหมเกมแกก็ยังเหมือนเดิมครับจะทำนู่นทำนี่สักทีนึงก็แหมอึดอัดเหลือเกินครับแต่แฮร์รี่ก็บอกขอหมัดเดียวขอหมัดเดียวแต่ตอนนี้รับมาก่อนรับมาก่อนครับเดินเข้าไปดื้อเข้าไปเจออีกแล้วเจอหมัดอีกแล้วแฮร์รี่โอ้ยร่วงเลยครับแฮร์รี่โอ้ยนี่ครับความเดือดของไทยไฟลีกโอ้ตานี่ยังรออยู่ครับแฮร์รี่โลเปสโอ้แตกหลายแผลมาแล้วครับพายุหมัดพายุตะวันออกพายุยางงี้ครับมาแล้วโอ้โหลัวเข้าไปโอ้ยสองยกล่อกันไปคนละนับครับสองยกสองนับครับยกแรกมุมขาวได้นับยกที่สองมุมดำได้นับและเดี๋ยวดูว่าใครจะน็อกใครจะน็อกใครครับมีโอกาสทั้งคู่มีโอกาสทั้งคู่ต่างคนต่างบวกแย่งมาก่อนครับกรรมการภูกิจถ้าใจหายใจคล่องแบบนี้หมัด1 2แม่นๆหน่อยลูกแม่นๆหน่อยเลือกหน่อยเลือกหน่อยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ววงในบ้างครับวงในบ้างครับพยายามเสียบเข้าไปครับรูดลงมาครับรูดนะไม่ได้ล่วงไม่โดนนับเป็นอย่างไรครับลุกขึ้นมาลุยกันต่อแฮร์รี่เดินเข้าหาครับแฮร์รี่เจอหมัดซ้ายเจอหมัดขวาหมัดซ้ายพยายามเสียบคืนศอกคืนอีกคนนึงเข่าอีกคนนึงหมัดครับโอ้โหดูครับตะวันออกนี่ก็ถือว่าใช้กำลังเยอะนะครับยกนี้แฮร์รี่ไม่หมดครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเสกเวทมนต์หรือเปล่าแฮร์รี่ลุยเข้าไปลุยเข้าไปตีเข่าแหมมาแล้วครับตอนนี้เริ่มจะหายใจไม่ทันเอาอาการไม่ดีตะวันออกตะวันออกโดนแล้วครับโอ้โหดูศอกโอ้ยลูดครับโอ้ชักจะอาการไม่ดีครับเหมือนจะเป็นลมเมื่อกี้ยังได้นับก็อยู่เลยตัดภาพไปทีตัดภาพไปทียังไงยังไงโอ้ยต้องนับเลยครับแหมช่วงต้นยก2ก็ได้นับก็อยู่เลยโอ้โหจะหล่ออยู่แล้วครับตะวันออกเอาโอ้ดูฮะหายใจไม่ทันครับโอ้โหเร่งเยอะครับนึกว่าจะปิดเกมได้เอาครับแฮร์รี่แฮร์รี่ลุยเข้าไปตอดแล้วโอ้โหลำตัวตุยท้องขึ้นบนมาเป็นชุดดูครับขวางแล้วฟันโอ้โหแม่หมดยกอีกแล้วครับโอ้พักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาคู่ชายแบบนี้แบบนี้คู่ชายครับผมคิดเหมือนผมไหมคู่นี้ชัยชนะเนี่ย
ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครต่อยมั่นกว่ากัน อยู่ที่ใครทนทานกว่ากันถูกต้องครับ คนที่โดนเยอะไม่ได้หมายความว่าจะแพ้น็อกเสมอไปใช่ครับแต่คนที่อึดทึกทนเท่านั้นที่จะอยู่ได้นี่ครับกี่นับแล้วเนี่ย3นับแล้วนะตายแล้ว2ยก3นับครับแฮร์รี่โลเปสนี่จะไปอยู่แล้วนะครับนี่ต้นยกโอ้นั่งพระเพียบเรียบร้อยไปแล้วครับโดนตะวันออกเนี่ยเล่นงานครับแล้วก็ทำท่าจะปิดจ็อบครับแม่อยู่ๆนี่เป็นลมครับลมจับโอ้โหดูแฮร์รี่สารพัดอาวุธเหลือเกินต่อเข้าไปฟันเข้าไปโอ้โหดูครับยกแรกใครได้นับยกแรกในแฮร์รี่ได้แฮร์รี่ได้1นับได้1นับยก2นี่แฮร์รี่ก็ได้อีก1นับไงต้นยก2นี่ตะวันออกได้ตะวันออกได้นับแล้วก็ช่วงปลายยก2ครับแฮร์รี่มาได้นับคืนถูกต้องครับต้นยก2ได้นับเขาครับพอปลายยกเหมือนเรียวแรงนะครับว่ากันต่อครับยกที่3ครับคู่นี้คู่ที่3นะครับยกที่3แล้วก็3นับเข้าไปแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวดูว่าตะวันออกนี่จะหมดแล้วหมดเลยหรือเปล่านะครับต้นน้ำยังพอมีแรงครับใส่เข้าไปดีครับต่อยหมัดโอ้แต่แฮร์รี่ก็ทนครับเนี่ยโดนแล้วเมาเบรครับอยู่ไม่อยู่แม่มีแรงลั่วเข้าไปแม่ดูครับได้จังหวะแล้วลั่วเลยมาชุดใหญ่ใส่เข้าไปครับโอ้โหอ้าวฟื้นแล้วแฮร์รี่บอกขอหมัดเดียวเห็นไหมบอกขอหมัดเดียวครับเมื่อสักครู่นี่ยังเชื่องๆอยู่เลยยังว่านอนสอนง่ายอยู่เลยแป๊บเดียวบอกขอหมัดเดียวหมัดจริงดูครับแม่จะไปนี่หมัดเดียวลูดเลยครับตะวันออกโอ้จะกลายเป็นตะวันดับแล้วล่ะครับแบบนี้แฮร์รี่ตามลอนวิลลี่ตามเฮอร์ไมโอนี่มาด้วยครับโอ้ไปแล้วโดนแม่ยังอยู่โอ้ยตุ๊บปัดตุ๊บเป๋เหลือเกินเจ้าพระคุณลุนช่องอยู่ไม่อยู่กรรมการว่ายังไงครับกรรมการภูกิจล็อกคอเลยครับขึ้นคอได้แล้วก็โบกมือบายบายครับคุณหมอเตียศักดิ์ก็มาประกบคู่ครับเอ้ยเพื่อความปลอดภัยตะวันออกเอ้ยอ้าวพอเท่านี้ครับหมดเสียงแล้วครับตอนนี้ครับหมดเสียงจะบรรยายเดี๋ยวอันนี้กี่นับกี่น็อกเนี่ยนับไม่ทั่วแล้ว4นับ1น็อกเอ้าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะต้องหมดแรงไปกับมันเยจอซัวครับที่ไหนได้เนี่ยพ้นจากมันเยจอซัวไปมีคู่นี้ครับตะวันออกกับแฮร์รี่ครับไปดูใน Facebook ไทยไฟท์กันแล้วกันครับจำไม่ได้แล้วกี่นับกี่น็อกน็อกเดียวแต่ประมาณ4นับอ่ะเอ้านี่ครับจังหวะรัวครับในต้นยกนี่โดนหมัดก่อนนะครับทำท่าจะไปไม่ไปแล้วครับแฮร์รี่โลเปสนี่ครับโอ้แล้วตะวันออกเนี่ยแกเหมือนฮึดก๊อกสุดท้ายครับแต่หลังจากหมดก๊อกสุดท้ายเนี่ยโอ้เนี่ยโดนหมัดนี่เป๋เลยครับแฮร์รี่โลเปสโอ้โหชุดใหญ่ครับช่วงต้นน้ำเนี่ยถือว่ามาแรงมากครับแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ครับแหมงานเข้าเลยครับหมัดเดียวจริงๆครับอย่างที่พี่เอกบอกครับขอแค่หมัดเดียวครับโอ้แฮร์รี่โลเปสก็หมัดเหมือนเดิมเลยนะครับจังหวะต่อยขวาขึ้นบนนี่ครับโอ้ยตะวันออกก็ลูดเลยนี่คือนับที่3นะครับนับที่3แล้วก็รัวครับคราวนี้นี่ทนไม่ไหวครับกรรมการภูกิจพามาอยู่ต้องขวางครับก็เริ่มจะเห็นตะวันออกเนี่ยเริ่มจะไม่โต้แล้วครับไม่อยู่ในและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout white corner Harry from USA เดี๋ยวเราพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับดูเพชรเสริงสางกับพิทบู